ิดมากเลยและแล้วเราก็มาถึงร้านอาหารที่อเมริกาเราจะมาลองกินอาหารอะไรนะมากินพาสต้าแล้วก็มากินชิคเก้นวิ้งพวกนี้ที่เป็นไก่ทอดอะไรอย่างนี้ที่จริงมันไม่ใช่อาหารอเมริกันโดยเฉพาะเป็นฟิวชั่นระหว่างอิตาเลียนกับอเมริกันก็รสสั่งมา 2-3 อย่างก็ลองดูอันนี้เป็นบล็อกอาหารเทปพิเศษเทปเกี่ยวกับอาหารดูว่าจะเป็นยังไงขอกระซิบอย่างนึงนะครับว่าที่นี่ทุกคนชอบดูกีฬามากนักกีฬาที่นี่จะโด่งดังมากทุกคนจะนิยมและชอบดูแต่มีเรื่องสงสัยอย่างนึงทำไมคนที่นี่เขาถึงตัวใหญ่จังชอบดูกีฬาเหมือนจะเป็นคนดูแลสุขภาพดูแลร่างกายออกกำลังกายแต่คนทุกคนตัวใหญ่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่าอันนี้คือชิคเก้นวิ้งปีกไก่แล้วมีปีกไก่บาร์บีคิวตรงนี้แล้วก็นี่เป็นปีกไก่ธรรมดาฮะแล้วธรรมดาก็ดูมันยังเผ็ดอยู่นะเฟรนช์ฟรายพาร์เมซานฮะที่เป็นชีสนะครับได้เลยกินอีกไม่ต้องขายแล้วกินไปเลยอันนี้แบบธรรมดานะฮะไม่เผ็ดไม่น่าจะเผ็ดนะว่าเผ็ดมากเลยแสบคอนี่เขาบอกว่ามันเป็นอันธรรมดาคลาสสิกสุดนั้นที่กินไม่ได้เลยเผ็ดเกินนี่สรุปแล้วไม่รู้ว่าอร่อยหรือว่าเผ็ดเนี่ยไม่รู้สึกรสชาติเลยอ่ะดื่มน้ำกินอ๋อไม่ใช่ผิดนี่หว่าอันนี้แหละคืออันไม่เผ็ดอันเมื่อกี้อันเผ็ดรสชาติบาร์บีคิวธรรมดานะอันนี้อร่อยกินได้ยืมออกแล้วไม่กินอันนี้คืออันเผ็ดมันแสบจมูกอ่ะมันน่าจะเผ็ดเผ็ดจริงอร่อยมันเผ็ดอ่ะเขาเรียกซอสลองจิ้มดูว่ามันจะไม่รู้คือซอสอะไรนะฮะที่นี่เขาไม่มีช้อนให้รู้เลยว่าอยู่ที่อเมริกางงเอาแล้วขออันเดียวแล้วไม่ขอเผื่อด้วยThank you. Yeah. You want to? Okay. Yeah. Thank you. เอามาสองอันเป็นความโชคดีเอามาโหไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ควันขึ้นเลยอ่ะวิธีการกินพาสต้าคือเราจะหยิบสัก 2-3 เส้นแล้วก็เอาไว้ในช้อนแล้วก็หมุนเอาโชว์โชว์โชว์ไม่ค่อยอร่อยร้านอาหารนี้ไม่ผ่านเฟรนช์ฟรายอร่อยมากวิงส์อร่อยแต่ว่าพาสต้าอาจจะยังไม่ใช่นะทำเองยังอร่อยมากอ่ะเสร็จละเสียไปประมาณ43ดอลลาร์ 1,500 บาทประมาณก็ถือว่าค่อนข้างแพงในระดับนึงนะฮะสปาเกตตี้ก็กินไม่ค่อยได้แล้วก็ถือว่าค่อนข้างแพงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูว่าครั้งต่อไปเราจะไปกินอะไรแล้วจะอร่อยแค่ไหน